พูดถึงทฤษฎีควอนตัมตอนที่สองนะครับเราได้คุยถึงพวกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับแบล็คบอดี้เรเดชั่นก็มีรายละเอียดนิดหน่อยเช่นวัตถุต้องแผ่รังสีที่อุณหภูมิทีมันแผ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกทฤษฎีเกี่ยวกับว่าโฟตอนมันกระแทกทำให้โลหะปล่อยอิเล็กตรอนออกมามีกลไกยังไงแล้วก็พิสูจน์โดยทางอ้อมนะพูดง่ายๆว่ามันประพฤติตัวเหมือนเป็นอนุภาคนะครับไอตัวแสงนะแล้วก็มีคอนเซปต์ของควอนตัมของเอเนอร์จีแล้วก็คอนเซปต์ของโฟตอนนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างส่วนที่เราอีกส่วนที่น่าสนใจเขาเรียกปรากฏการณ์คอมตันเอฟเฟกต์หรือคอมตันสแคทเทอริงการกระเจิงก็คืออิเล็กตรอนอันนี้ชัดเจนเลยนะว่าแสงทำหน้าที่เป็นอนุภาคอิเล็กตรอนกระเจิงด้วยแสงครับคราวนี้มันอาจจะยอมรับว่าการกระเจิงคอมตันเนี่ยไม่มีใครเข้าใจนะเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะไรต่างๆนานาคราวนี้ถ้าทำอย่างนั้นไม่มีผลพลอยได้ที่ดีเราจะทำงี้เราจะคิดก่อนว่าแสงนี่นะเป็นอนุภาคแล้วกันกรณีนี้เพราะมันกระเจิงเหมือนกับเอาลูกหิน2ลูกมาชนกันนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราลองคิดไหมว่าแสงเป็นอนุภาคแล้วมีโมเมนตัมมีพลังงานแล้วผลที่ได้จากการคำนวณนั้นนะครับจะถูกเช็คอีกทีฮะว่าตรงกับการทดลองหรือเปล่าแล้วผลมันออกมาตรงก็แสดงว่าข้อสมมุติพื้นฐานของเราเนี่ยไม่น่าจะผิดมากนะฮะแล้วแน่นอนนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวซึ่งเราทดสอบมันทดสอบกับเรื่องอื่นด้วยแล้วก็พบว่ามันถูกแล้วก็เชื่อว่าสมมุติฐานของเราก็แสงเป็นอนุภาคดูเข้าท่านะฮะเพราะแสงนะครับอยู่ในรูปอนุภาคโฟตอนอนุภาคโฟตอนก็เรียกสั้นๆว่าแกมมานะอนุภาคโฟตอนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เราก็รู้อนุภาคโฟตอนเนี่ยนะจะมีโมเมนตัมเท่ากับ h ส่วนแลมดานะฮะแล้วพลังงานจะเท่ากับ h c ส่วนแลมดาซึ่งเท่ากับ h นิวนั่นเองซึ่งเราก็รู้จันอยู่แล้วนะครับส่วนของอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนตามทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ย e เท่ากับ m c กำลังสองแต่มันไม่ใช่ e เท่ากับ m c กำลังสองธรรมดานะพลังงานของอิเล็กตรอน e เท่ากับ mc กำลังสองเนี่ยเป็นมวลนิ่งคูณ c กำลังสองแต่มวลนิ่งมันจะเท่ากับ m ส่วนด้วย1ลบความเร็วของมันหารด้วย c กำลังสองแล้วค่อยถอดรูทอีกทีนะครับพออยู่ในรูปแบบนี้คราวที่แล้วผมก็บอกนะจริงๆไปลองทำดูก็ได้นะฮะได้ e กำลังสองเนี่ยเท่ากับนะออกมาเป็น m กำลังสอง c กำลังสี่บวกด้วยส่วนที่2ซึ่งเป็นโมเมนตัมมันจะออกอย่างนี้เลยนะฮะโมเมนตัมจะเป็น mv ครับแต่ m ไม่ใช่ m ธรรมดาฮะเป็น m อย่างเงี้ยครับสแควร์รูท1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2เราคงไม่มีเวลาที่จะเข้าไปในดีเทลมหึมาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะแต่ผมบอกว่าคุณไปลองคิดที่บ้านฮะมันออกมาตรงครับถ้าตัวนี้ยกกำลัง2มันออกมาเป็นอย่างนี้พอดีนะฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่า e กำลังสองเท่ากับพลังงานที่มวลอยู่นิ่งนะไม่มีความเร็วบวกด้วยส่วนที่เป็นความเร็วมันได้กำลังสอง c กำลังสองนี่สำหรับอิเล็กตรอนเป็นตามนี้โฟตอนอิเล็กตรอนมาชนกันครับนะฮะก็หลักๆ ก็จะเป็นแกมมาอิเล็กตรอนบวกแกมมาอะไรทำนองเนี้ยก็ได้อิเล็กตรอนบวกแกมมาดูตลกดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้ที่ต่างก็คือทิศทางมันต่างโมเมนตัมเปลี่ยนนะครับความเร็วก็เปลี่ยนด้วยผ
ผลออกมาประมาณนี้ถ้าจะวาดเป็นทางการนะก็จะประมาณนี้มีอิเล็กตรอนวิ่งมานะแล้วมันมาเจอโฟตอนนะเสร็จแล้วอิเล็กตรอนตัวนั้นอะ excited มันพลังงานสูงนะฮะ excited electron เสร็จแล้ว excited electron เนี่ยมาแตกเป็นแสงเป็นโฟตอนกับอิเล็กตรอนอีกตัวอิเล็กตรอนที่ว่าคือผลผลิตอิเล็กตรอนเริ่มต้นก็เป็นวัตถุดิบนะครับอิเล็กตรอน2ตัวนี้คนละตัวกันนะครับไม่ได้เหมือนกันเลยฮะมันมาจากคนละที่มันไม่ใช่อิเล็กตรอนตัวเดียวกันเพราะว่าอิเล็กตรอนพอรวมพลังงานปุ๊บมันเป็นสถานะกระตุ้นมันเป็นอิเล็กตรอนคนละตัวเรียบร้อยแล้วครับคือเราจะคิดเป็นอิเล็กตรอนตัวเดียวคงไม่ผิดเลยฮะจริงๆการมีเจ้าของการมีชื่อมันไม่ได้สำคัญในทางฟิสิกส์พื้นฐานนะครับไม่สำคัญเลยคราวนี้โมเมนตัมจะเป็นอะไรโมเมนตัมที่เข้าไปผมก็เรียกว่า P แล้วกันโมเมนตัมของโฟตอนเรียกว่า Q ตอนหลังโมเมนตัมของอิเล็กตรอนเรียก P prime ตอนหลังก็เรียก Q prime ด้วยมันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมบอกเลยนะฮะว่า P บวก Q เท่ากับ P บวก Q ครับตอนแรกตอนหลังอันนี้เป็นกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับอีกส่วนที่จริงแน่ๆก็คือพลังงานของอิเล็กตรอนบวกด้วยพลังงานของโฟตอนตอนแรกเท่ากับพลังงานของอิเล็กตรอนตอนหลังไม่ใส่เวกเตอร์ก็ได้นะฮะบวกพลังงานของโฟตอนตอนหลังแต่อีตัวเนี้ยสามารถทำอะไรได้นิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยอิเล็กตรอนอยู่นิ่งครับสมมุติอิเล็กตรอนนิ่งตอนแรกเมื่ออิเล็กตรอนนิ่งตอนแรกเราได้ว่า Q เท่ากับP เท่ากับ0นะครับ0 vector ครับเป็น0เลยฮะงั้นตัวนี้ก็เลยหายไปนะปุ๊บหายไปเพราะผมจะเหลือเทอมแค่นี้ฮะพวกนี้นะแล้วอันนี้ก็จะเป็น MC กำลัง2 M ของอิเล็กตรอน C กำลัง2เพราะเนี่ยเป็นพลังงานที่มีอยู่เวลาอยู่นิ่งบวกด้วยพลังงานของโฟตอนตอนเข้าไปเท่ากับพลังงานของอิเล็กตรอนตอนหลังบวกด้วยพลังงานของโฟตอนตอนหลังแต่ตัวนี้มันเป็น h c ส่วนแลมด้าอันนี้ผมจะเรียก h c ส่วนแลมด้าไพรม์แล้วกันนะครับสมมุติความยาวคลื่นต่างกันในนี้แลมด้านี้แลมด้าไพรม์นั้นผลออกมาจะกลายเป็น e p กำลัง2นะทำแบบสมการนี้แหละมันเป็นอิเล็กตรอนเนาะผมย้ายข้างมาลบนะครับก็กลายเป็น m e c กำลัง2บวก h c ส่วนแลมด้าลบ h c ส่วนแลมด้าไพรม์ยกกำลัง2แต่ตามกฎข้างบนเนี่ยมันจะเท่ากับ MEC กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2นะฮะบวกด้วยโมเมนตัมโมเมนตัมก็เป็น P นะครับ P นะตัวนี้นะ P prime นะฮะซึ่งก็เป็นเวกเตอร์ดอทกับตัวมันเองนะเพราะทั้งหมดสามารถเขียนในรูปนี้ได้ครับย้ายข้างเอาไม่ได้ย้ายข้างเอานี้มาใส่นะบวกตัวนี้นะครับ P prime เนี่ยมันเท่ากับ Q ลบ Q ครับอยู่ในรูปแบบนี้ในปัญหาที่เราสนใจเนี่ยนะผมจะให้แสงตกกระทบนะฮะอิเล็กตรอนนะแล้วก็มีแสงตกกระทบแสงตกกระทบแล้วแสงตอนหักเหจะเป็นมุมนี้แล้วมุมที่ว่าเป็นมุมเตต้าที่หักเหไปอันนี้เป็น Q อันนี้เป็น Q prime มันเบี่ยงเบนไปเท่านี้ส่วนอิเล็กตรอนก็จะวิ่งไปทางนี้ฮะคือมันจะพลิกไงก็ได้นะครับแล้วแต่ผมแค่วาดคร่าวๆมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไอ้ส่วนตรงนี้ก็คือขนาดนี้กำลัง2บวกขนาดข้างหลังยกกำลัง2
ลบ2ขนาดแต่ละตัวคูณด้วยคอสเซต้านะครับจากไอ้ข้างบนก็คงไม่ยากเพราะว่าโมเมนตัมของ h ส่วนแลมด้าก็กลายเป็นต่อไปนี้นะครับเราเนี่ยไปแทงค่าในข้างบนนะครับแล้วก็ตัดกันไปตัดกันมาเลยนิดหน่อยหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังเนาะบวกหลังกำลัง2นะฮะลองคิดอย่างนั้นไอ้ตัวหน้ากำลัง2เนี่ยตัดกับตัวนี้นะไม่เหลือก็เหลือ2หน้าหลังก็2 ME C กำลัง2คูณด้วย HC 1บวกฮะโทษทีคูณคูณถูกละผมงงเองบวกหลังกำลัง2เท่ากับด้านนี้โอเคนะครับแล้วก็กระจายตัวนี้ออกมาจะมี2หน้าหลังนะฮะซึ่งจะมาหักล้างกับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมวันนี้มาหารตลอดมันจัดรูปได้ครับหลักๆรูปจะเป็นยังไงก็มาลองดูนะครับอีกทีนะหน้ากำลังสองหลังกำลังสองเนี่ยมันจะหักกับล้างกับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น2เท่าก็ย้ายมาด้านนู้นนะครับก็จะออกมาเป็น2 MEC กำลัง2 HC ไอ้นี่นะฮะก็เป็นแลมด้าไพรม์ลบแลมด้าหารด้วยแลมด้าแลมด้านะครับมีค่าเท่ากับ 2H กำลัง2 C กำลัง2หารด้วยตัวนี้คูณด้วยเท่านี้นะครับมัน2หน้าหลังนะฮะเป็นตัวนี้อันนี้ตัดหักล้างกับตัวนี้นะ2หน้าหลังสองหน้าหลังเท่านั้นที่เหลือก็ไปย้ายไปด้านขวาก็กลายเป็นตัวนี้ออกมาจะได้เดลต้าแลมด้าเท่ากับแลมด้าไพรม์ลบแลมด้านั่นเองใหม่ลบเก่านะครับแล้วจับหารตลอดนะก็กลายเป็นh ส่วน m e c 1ลบ cos เซต้า1ลบ cos เซต้าอันนี้คือสูตรสำหรับคอมตันสแกตเตอริงโดยที่ไอสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกคอมตันเวฟเลนธ์ความยาวคลื่นของคอมตันนะครับข้อนี้ก็ดูประหลาดก็คือมีสูตรให้มุมอะไรเสร็จแปลว่าถ้าผมต้องการทำมุม45องศาผมก็ใส่45องศาเข้าไปแล้วผลที่ออกมาจะได้แลมด้าเปลี่ยนไปเท่านี้ฮะแลมด้าที่เปลี่ยนจะยาวขึ้นนะครับเหตุผลที่ยาวขึ้นเพราะว่าพลังงานน้อยลงพลังงานบางส่วนเสียไปกับให้อิเล็กตรอนมันวิ่งครับอิเล็กตรอนตอนแรกอยู่นิ่งนะครับพอมันวิ่ง MC กำลัง2มันเพิ่มขึ้นครับนี่ไม่ใช่พลังงานจนนะครับเป็นพลังงานรวมแบบสัมพัทธภาพพลังงานรวมแบบสัมพัทธภาพมีพลังงานของมวลมันบวกด้วยอีกส่วนที่เป็นโมเมนตัมซึ่งเขียนโดยสรุปคร่าวๆประมาณนี้เราก็สามารถหาอะไรใดๆได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนความเร็วขึ้นอย่างนี้นะก็คือมันกระดอนออกมานะฮะจะมีความเร็วหรือพลังงานบางอย่างที่อนุภาคกระดอนออกมามันต้องเฉพาะมุมนี้เท่านั้นมุมอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันถูกบังคับโดยตัวนี้นะครับเป็นสูตรทั่วไปที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่กระเจิงออกมาแล้วก็ความเร็วขึ้นที่เปลี่ยนความเร็วขึ้นเริ่มต้นก็เท่าเดิมเสร็จแล้วมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่หลังจากกระแทกกับอิเล็กตรอนแล้วเหนื่อยมากขึ้นแล้วนะนั่นคือที่มาที่ไปของมันสำหรับเรื่องนี้นะครับถึงแม้ไม่ได้ถูกถามในข้อสอบอะไรมากมายก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพื่อจะนำไปสู่อะไรที่
สามารถเป็นประโยชน์เราในแง่ความคิดอะว่าเออนี่สิ่งนี้มันนะมันเข้าใจได้อะไรต่างๆนะครับแบบที่พอสมควรนะเราสามารถเล่นกับมันได้ครับในทฤษฎีสัมพัทธภาพเนื่องจากมันก็มีกฎการชนเหมือนเดิมนะครับกฎทรงพลังงานต้องมีด้วยครับจริงๆในเรื่องการชนบางครั้งเราไม่มีกฎทรงพลังงานระดับมนุภาพพบว่าไม่มีกลไกที่จะทำให้ความร้อนหนีหายไปไหนได้ประมาณนั้นแหละเพราะพลังงานหนีหายไปเป็นความร้อนไม่ได้ก็แสดงว่ากฎทรงพลังงานต้องจริงแล้วก็บังคับเงื่อนไขโมเมนตัมแล้วก็เงื่อนไขพลังงานมันก็ไม่น่าแปลกใจถ้ามีการชนในหนึ่งมิติบางทีเงื่อนไขมันก็มีไม่มากเนาะถ้าหลายมิติมีตัวแปรเยอะนะครับก็บางทีอย่างในกรณีนี้เป็นการชนนะมีแนวอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างน้อย2 มิติถ้าไม่กำหนดอะไรก็เพราะว่ามุมมันไปเกี่ยวพลังงานที่เปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยฮะนั่นเป็นเรื่องที่เราสามารถทำความเข้าใจได้นะทั้งหมดก็มาจากหลักการง่ายๆ2-3 ข้อครับ1 2 3อะไรทั้งหมดเนี้ยนะฮะก็นำไปสู่เรื่องอื่นนะครับจากบทนี้เลยเราก็ไปพวกอะไรอะอะตอมิกฟิสิกส์ละนะฮะแล้วก็นิวเคลียร์ฟิสิกส์คุยอีกนิดหน่อยเรื่องพาร์ติเคิลฟิสิกส์พวกคอสโมโลจีเอกภพวิทยาอะไรนิดหน่อยนะโดยบรรยายเป็นหลักนะครับไม่มีการคำนวณเลยอย่างก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเราให้เห็นคร่าวๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นโอเคนะฮะลองดูตัวอย่างก็ได้นะฉายรังสี x ความยาวคลื่น 0.1 นาโนเมตรไปยังแท่งคาร์บอนจงหาความยาวคลื่นที่เลื่อนไปของคอมตันแล้วก็พลังงานของอิเล็กตรอนเมื่อรังสีกระเจิงที่มุม90องศากับรังสีตกกระทบเดลต้าแลมด้าเท่ากับ h ส่วน mecนะฮะคูณด้วย1ลบคอสเธต้าเพราะผมก็ใส่เป็น90องศาก็เป็น1อะไรทั้งหมดเนี้ยผมก็หาพลังงานที่เปลี่ยนไปได้นะครับพอหาพลังงานที่เปลี่ยนไปได้ก็สามารถจะไม่ได้หาโดยตรงนะหาแลมด้าที่เปลี่ยนไปพอหาแลมด้าที่เปลี่ยนไปก็หาพลังงานใหม่ได้ต้องการหาพลังงานที่เปลี่ยนไปก็เอามาลบกันอะไรทั้งหมดนั้นนะนะฮะเดลต้า e เท่ากับ hc ส่วนแลมดาลบ hc ส่วนแลมดาบวกเดลต้าแลมดานี่คือพลังงานของโฟตอนซึ่งเปลี่ยนไปพลังงานก็ยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่หลังจากนั้นนะก็ถ้าเดาคร่าวๆก็ถ้าเปลี่ยนเดลต้าแลมด้าถ้าเยอะสุดอะไรเงี้ยโดยประมาณก็จะนำมาสู่พลังงานให้เปลี่ยนสูงสุดนะครับเรื่องนี้ก็พอเดาได้นะถ้าเปลี่ยนความยาวขึ้นเยอะมันก็เปลี่ยนแต่มันก็ไม่เชิงแปรผันตรงหรืออะไรเท่าไหร่เพราะเดลต้าแลมด้าอยู่ข้างล่างนะครับอาจจะมีพวกpair production การผลิตคู่นะการผลิตคู่ก็อย่างเช่นมีโฟตอน2ตัวมารวมกันได้อิเล็กตรอนกับโพซิตรอนนี่เป็นการผลิตคู่อันนี้เป็นปฏิอนุภาคนะครับนี่อิเล็กตรอนนี่โพซิตรอนคือพูดง่ายๆจริงๆก็อาจจะดูตกใจเราไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆเรื่องพวกนี้ผมคงไม่กล้าเขียนถ้าไม่ได้เช็คว่ามันมีอยู่นะคือเราไม่สามารถจินตนาการมั่วๆได้เราต้องพิสูจน์จากธรรมชาติว่ามันเกิดอะไรลองเขียนดูซึ่งบางครั้งก็ผิดในกรณีนี้มันก็ซับซ้อนหน่อยบางคนก็มักจะเขียนนะ
แกมมากลายเป็นอิเล็กตรอนบวกอิเล็กโปรตอนอะไรนี้ก็มีนะมีคนเขียนเหมือนกันแต่โดยหลักการบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะฮะว่ามันจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้ผมก็เลยลองสองโฟตอนแทนคราวนี้ตรงนี้เข้าใจไม่น่าจะยากนะผมบอกให้ Q นะฮะโมเมนตัมตัวนี้กลายเป็นโปรตอนใช่ไหมฮะแล้วบวกด้วยโปรตอนไอ้บวกไม่ใช่โปรตอนโมเมนตัมของอิเล็กตรอนบวกโมเมนตัมของโพซิตรอนนะครับคราวนี้พอดีผมมาได้ตรงนี้ปุ๊บผมต้องบีบบังคับด้วยนะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยพลังงานของ Q เนี่ยต้องเท่ากับพลังงานของ P บวกพลังงานของ P นะฮะต้องอย่างนี้ด้วยนะนะครับแล้วพอไปบีบตรงนั้นปุ๊บก็พบว่าอะไรมีบางอย่างทะแม่งนะฮะไม่จริงนะทำนองนั้น ยกตัวอย่างเช่นผมเอาสมการนี้มายกกำลัง2สมการนี้พอยกกำลัง2แล้วเอา C คูณตลอดเนี่ยมันจะกลายเป็น EQ กำลัง2เพราะว่า Q มันเป็น E ส่วน C อยู่แล้วมีค่าเท่ากับ P กำลัง2บวก P กำลัง2 C กำลัง2ด้วยก็ได้นะฮะบวก 2pp ส่วนตัวเนี้ยนะครับยกกำลัง2ก็กลายเป็น eq นะฮะกำลัง2เท่ากับ ep กำลัง2บวก ep กำลัง2นะครับแล้วบวกด้วย 2e ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้น้อยกว่าตัวนี้อันนี้ก็น้อยกว่าตัวนี้และแถมนะฮะแต่ละตัวเนี่ยน้อยกว่าตัวนี้นะแล้วนี่มีคอสคูณด้วยมันจะสู้ตัวนี้ไม่มีทางได้สองอันนี้ขัดแย้งกันนะครับอันนี้น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าส่วนอันเนี้ยก็น้อยกว่าเหมือนกันขนาดของมันนะนี่ก็น้อยกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยขัดแย้งกันฮะเป็นไปไม่ได้ impossible อันนี้เขาเรียก impossible จริงๆในภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่า kinematically ในเชิงจุลนศาสตร์นะ prohibited คือไม่เกิดครับมันถูกห่วงห้ามในเชิงจุลนศาสตร์มันไม่เกิดแน่ๆ impossible 100% นะฮะอันนี้ไม่ต้องคุยเลยนะครับไม่มีนะครับปรากฏการณ์นี้ไม่มีไม่เกิดครับ เกิดไม่ได้ฮะแค่ไม่เกิดนะไม่มีอะไรต้องคิดนะแต่ต่อไปนี้เกิดครับก็คือมีแสงวิ่งมานะแสงวิ่งมานะครับแสงนี้ก็แตกตัวเป็นโพซิตรอนกับอิเล็กตรอนจริงมีอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนก็ได้สลับกันได้แล้วแสงเดียวอีกอันนึงเนี่ยแกมมาอีกตัวเนี่ยมันถูกดูดกลืนโดยอิเล็กตรอนตัวนี้แล้วค่อยกลายเป็นอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายออกมาครับหรือในทางกลับกันโพซิตรอนจะรับแสงแทนก็ได้แล้วก็ปล่อยออกมาเป็นอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายสองแสงนี้ไม่จำเป็นต้องพลังงานเท่ากันนะไม่จำเป็นแต่มันเป็นไปได้มีความซับซ้อนหน่อยครับมันไม่ได้ชนกันทันทีนะฮะไปชนอิเล็กตรอนไปชนโพซิตรอนก่อนมันไม่ใช่ไปชนมันแตกตัวเป็นอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนก่อนแล้วก็อิเล็กตรอนหรือโพซิตรอนไปชนนิวเป็นโฟตอนนะแล้วมีพลังงานสูงขึ้นกลายเป็นอิเล็กตรอนปกตินะครับนั่นคือกระบวนการแต่ไม่ว่าขั้นตอนจะเป็นไงไม่สำคัญหรอกครับสมการในที่สุดดุลปริยามันก็มีแค่นี้และในเชิงพลังงานก็มีค่าเท่ากันนะฮะซึ่งในกรณีผมอาจจะเป็นเท่าไหร่
มก็เรียกคิวแล้วกันคิว1คิว2นะฮะเท่ากับ P1 P2 บวกกันผมจะเลือกเป็น CM frame ใน CM frame เนี่ยโมเมนตัมรวมเป็น0เมื่อโมเมนตัมรวมเท่ากับ0 Q มันเท่ากับลบ Q prime นะครับ EQ 1บวก EQ 2เท่ากับ EP 1บวก EP 2แต่ Q เท่ากับลบ Q prime เพราะฉะนั้นจะได้ว่า EQ เท่ากับ EP ครับถึงตรงนั้นผมก็รู้แล้วพลังงานขึ้นไฟฟ้าก็เป็น HC ส่วนแลมดาที่ใช้นะสมมุติมันอยู่ใน CM frame momentum รวมเป็น0เนี่ยแปลว่าความถี่เท่ากันนะครับแลมดาเท่ากันเพราะถ้าแลมด้าไม่เท่าโมเมนตัมไม่เท่านะครับโมเมนตัมไม่เท่าโมเมนตัมรวมไม่เป็น0นะครับมัน hc ส่วนแลมด้าแต่ละตัวเลยนะทั้งคู่มีค่าเท่ากับพลังงานของตัวเดียวก็กลายเป็นสแควร์รูทตัวนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยโมเมนตัมแต่คราวนี้โมเมนตัมก็เท่ากันอีกฮะนะก็ออกมาเป็นมูลตั้ม P กับ Q เท่ากันนะซึ่งเท่ากับ P กำลัง2 C กำลัง2เพราะมันเป็น CM frame นะครับมันแปลว่า HC ส่วนแลมด้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ MEC กำลัง2มันจะได้แลมด้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ h ส่วน mec compton wavelength แลมด้าต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวนี้นะครับถึงจะเกิดปฏิกิริยาอันนี้เป็นแลมด้า max ที่เกิดปฏิกิริยาที่เริ่มจะเกิดปฏิกิริยาถ้าไม่เท่ากับตัวนี้ก็ไม่ได้นะก็มีลิมิตอยู่ครับพูดภาษาชาวบ้านนะถ้าผมต้องการผลิตอิเล็กตรอนโพซิตรอนเนี่ยผมต้องสร้างเนื้อให้มันถูกไหมมันมีมวลนะโฟตอนมันไม่มีมวลนิ่งนะครับอย่างน้อยตามที่เราเข้าใจอิเล็กตรอนพวกนี้มันเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหนังผมต้องพลังงานบางส่วนไปแจกให้เป็นเนื้อของมันพลังงานจะเป็นมินิมัมที่ต้องมีมินิมัมตัวนั้นก็คือตัวนี้แลมด้าแม็กซิมัมก็คือพลังงานมินิมัมนะครับนั่นเป็น requirement คือพูดง่ายๆก็คือพลังงานโฟตอนเท่ากับพลังงานโฟตอนเท่ากับพลังงานอิเล็กตรอนนั่นเองหรือจะเขียนง่ายๆแบบนี้แต่พลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ mc กำลัง2ถูกไหมมี2คูณด้วยลืมโอเคนะฮะก็อาจจะมีปรากฏการณ์อื่นต่างๆกันไปอย่างจะมี pair annihilation ก็มีการทำลายคู่ pair annihilation ก็คือเป็นมีอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนกระเจิงก็เกิดแกมมาพาติเคิลสองตัวซึ่งผมก็เรียกอย่างนี้ไม่ถูกเพราะมันอาจจะเป็นคนละแกมมากันโทษทีก็เป็นแกมมาบวกแกมมาแล้วกันซึ่งใน CM frame ก็จะมีมุมตั้มเท่ากันอีกนะอ
ันนี้โดยหลักการก็คุณมีพลังงานให้ตอนแรกเท่าไหร่นะพลังงานนั้นก็จะรวมกลายเป็นแสงนะฮะหลักๆมันก็เลยไม่ต้องไม่สิในทางกลับกันก็พลังงานของแสงก็ต้องอย่างน้อยเท่ากับ mc กำลังสองที่จะ annihilate ออกมาพอคู่นี้ annihilate ซึ่งกันและกันทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ออกมาเป็นพลังงานเพื่อนคนสนิทอะไรเงี้ยก็ได้รับนะมันอยู่ใกล้ๆก็ได้รับแต่พลังงานที่ได้รับนั้นอย่างน้อยก็เป็น mec กำลังสองครับใน CM frame momentum ของอิเล็กตรอนเท่ากับ momentum ของโพซิตรอนอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ได้ว่าพลังงานของแกมมาตัวเดียวเท่ากับพลังงานของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งก็แน่นอนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ MEC กำลังสองส่วนนี้เราเข้าใจมันในรูปของ hc ส่วนแลมด้านะครับก็ได้เงื่อนไขเดียวกับข้างบนนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนื่องจากเนื้อสารมันกลายเป็นพลังงานครับ mec กำลังสองก็เลยต้องมีพลังงานให้ไปขึ้นแม่ไฟฟ้าบางส่วนอยู่แล้วเป็นพลังงานที่ได้มาฟรีเพราะตัวเรามันมีพลังงานตัวเนื้อสารนะฮะก็เลยมี MEC มังสองเป็นมินิมัมนอกนั้นอาจจะเกินถ้ามีสถานการณ์พื้นที่อื่นนะครับนั่นคือการทำลายนะครับแล้วก็มีพวกไอ้ที่น่าสนใจคือตอนนี้เราก็ลงความเห็นว่าแสงนะทำหน้าที่เป็นขึ้นใหม่ไฟฟ้าก็ทำไปแล้วนะในเรื่องของทัศนศาสตร์เชิงกายภาพตอนนี้มาเป็นเรื่องนี้แสงทำตัวเป็นเด็กก้าวราววิ่งชนชาวบ้านนะเป็นอนุภาคใช่ป่ะคราวนี้ปรากฏว่าบางกรณีมันก็น่าสนใจครับก็คือเราจินตนาการได้เลยนะว่าพลังงานของแสงมันเป็น hc ส่วนแลมด้าแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมากถ้าแลมด้าน้อยๆอันนี้มาสนใจเรื่องเอ็กซเรย์นะฮะแล้วก็บอก hc ส่วนแลมด้าเนี่ยมีค่ามากนะฮะเพราะว่าแลมด้าน้อยใช่ไหมแลมด้าสั้นผลที่ออกมาก็น่าจะทำตัวเป็นอนุภาคได้เต็มตัวเพราะมีพลังงานเหลือเฟือในการชนอะไรใครปรากฏว่าเอามาใช้ในระดับโครงสร้างผลึกครับโครงผลึกใน2มิติผมก็วาดคร่าวๆมันก็จะเป็นไอ้ทำนองนี้แล้วก็มีระยะระหว่างกันเป็น D เป็นต้นนะฮะเป็น D ไปหมดแล้วก็จะจินตนาการว่ามีแสงตกกระทบนะครับแล้วก็เกิดการอะไรกันปรากฏว่าผลที่ออกมาที่ปรากฏมันเหมือนมีการแทรกสอดกันที่เราก็เรียก X-ray diffraction นะเรียกการเลี้ยวเบนจริงๆมันก็ดูไม่ค่อยเลี้ยวเบนเท่าไหร่แต่เอาเลี้ยวเบนมันก็มาจากการแทรกสอดก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีคลื่นแสงวิ่งชนลงมาเดี๋ยวผมใช้สีแล้วกันชนผลึกตรงนี้นะมันก็เด้งดึงนี้เราก็ไปดูบนฉากว่ามันแทรกสอดอะไรไงก็ทำเหมือนกันนะก็มีแสงลงมาคือเราก็สบายใจแล้วนะว่าจริงๆถ้าเป็นอะไรที่เนี่ยแลมด้าสั้นๆก็พูดง่ายๆมันสเกลมันเล็กๆนะเพราะผลทางลักษณะที่มันทำตัวเป็นอนุภาคน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่พบก็คือว่าถ้าตรงนี้เป็นมุมเซต้านะครับวันนี้ก็วาดรูปตรงนี้ตรงนี้ก็วาดรูปตรงนี้มาพอระยะทางสามารถหาได้นะครับตรงนี้ดีนะฮะตรงนี้ก็เทต้าเช่นกันเพราะผลต่างเฟสเนี่ยนี่คือเดลต้าเอสออกมาเป็น 2D sin เทต้าพอดีแล้วปรากฏว่าแถบการแทรกสอดเป็นตามกฎของการแทรกสอดเลี้ยวเบนเลยครับ
นะฮะก็คือถ้า 2D sin θ เท่ากับ n lambda เนี่ยอันนี้เป็นแถบสว่างถ้า n บวก1ส่วน2 lambda นี่เป็นการแทรกสอดแบบมืดอะไรทำนองนี้ก็เรียก Bragg's Law มันเหมือนเราสามารถเลือกคิดได้ตามใจถ้าเราอยู่ในช่วงที่ถูกอ่ะมันไม่มีคำตอบอะไรตายตัว 100% เอากันจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นการประมาณที่ใช้ได้ว่าในบางสถานการณ์นะถ้าคุณแลมด้าเป็นแบบนี้คุณทำตัวแบบนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นคุณทำตัวอย่างอื่นแล้วพอเข้าไปสู่อย่างเมื่อกี้ครับในกรณีที่เป็นในอะไร scattering ทั้งหลายเป็นการกระเจิงทั้งหลายเนี่ยถ้าอนุภาคมีพลังงานสูงพอเนี่ยนะมันก็ทำตัวเหมือนเม็ดอนุภาคนะฮะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นอนุภาคแม้แต่โฟตอนก็ตามถ้ามันไปเจอสถานการณ์ที่แย่อย่างเช่นว่าทุกคนเขาเล็กจิ๋วหมดตัวมันที่เล็กก็เลยดูไม่ค่อยเล็กพอดูไม่ค่อยเล็กก็ทำตัวเป็นคลื่นได้อีกรอบฮะปรากฏการณ์เดียวกันครับอธิบายได้หลายแบบถามว่าแบบไหนถูกแบบไหนที่คุณต้องการคำตอบแหละถ้าผมสนใจแถบการหักเหเลี้ยวเบนแถบการแทรกสอดผมก็ดูแบ็กสลอมอธิบายได้แต่ถ้าผมมองเป็นการกระเจิงมันอธิบายแบบนั้นอาจจะไม่ได้ในจากมุมมองการทดลองขึ้นกับการทดลองครับอยากจะอธิบายแบบไหนนะฮะมันยากที่จะได้อะไรซึ่งจริงทุกกรณีนะก็แค่ต้องเผื่อใจไว้สักหน่อยบางส่วนไม่งั้นก็มันก็ดูเหมือนไม่มีหวังนะครับเพราะทุกอย่างก็เป็นมาไม่ได้หมดในทางกลับกันเราสามารถทำเหมือนกันอิเล็กตรอนซึ่งทุกคนก็รู้มันน่าจะเป็นอนุภาคแล้วมันนำประจุไปนู่นไปนี่ผลก็ไม่ใช่ครับถ้าอิเล็กตรอนวิ่งด้วยความเร็วสูงๆนะอิเล็กตรอนวิ่งด้วยความเร็วสูงๆนะครับเรารู้ว่าความยาวคลื่นของเดอบรอยน์แมทเทอร์เวฟนะคลื่นที่เป็นสสารเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ h ส่วนโมเมนตัมซึ่งมาดูมันก็สูตรเหมือนโฟตอนเป๊ะเลยนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็พบว่าถ้าวิ่งเร็วๆนะครับความยาวคลื่นก็น้อยครับพอความยาวคลื่นน้อยมีความประพฤติเป็นคลื่นครับก็ไปใช้กับอย่างเช่นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนคือให้มันทำหน้าที่เป็นGeometrical Optics อะไรทำนองนั้นไปเลยนะฮะอาจจะมีผลแทรกสอดได้ด้วยซ้ำแต่ว่าบางกรณีเราต้องการสร้างภาพเป็นคลื่นครับเหมือนคลื่นแสงเลยอธิบายต่างกันนะถ้าอธิบายเป็นอนุภาคเราต้องมองแต่ละเม็ดไปชนนะฮะถ้าผมต้องการเห็นภาพใครบางคนคงไม่ต้องถึงขั้นเอาแสงค่อยๆไปชนเขามั้งนะมันดูนะโฟตอนตัวที่1ไปถึงคุณหรือยังนะแล้วก็ช่วยมาหาผมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วโฟตอนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ตัวเดิมครับโฟตอนที่กระทบอะไรสักอย่างมันเกิดอันตรกิริยาข้างในฮะแล้วมันแผ่โฟตอนมาอีกรอบก็มีเยอะแยะนะครับคือนึกภาพได้ไม่ยากเท่าไหร่ผมว่ามันก็แค่เล่าสู่กันฟังว่ามันมีอย่างนี้มีหลักการที่น่าสนใจนะครับที่เอาไปผูกมัดเกี่ยวข้องอันนี้เป็นปรากฏการณ์ค่อนข้างใหม่ๆนะเมื่อเอาไปเทียบกับตัวอื่นก็อาจจะได้สัมผัสน้อยหน่อยนั่นแหละมัธยมก็เป็นโอกาสดีในการศึกษามันแล้วก็เป็นความระวังนะครับถ้าต้องการคะแนนดีๆก็ต้องพยายามสู้ในเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างจากท้ายบทนะครับนิดนึงพอดีเหลือเวลาจะขึ้นเรื่องใหม่ก็ดูแค่นั้นไปหน่อยผมเหลือแค่อะตอมิกฟิสิกส์นะฮะแบบจำลองอะตอมของบอร์แล้วก็อธิบายพวกอะไรพวกสเปกตรัมพวกอะไรแล้วก็บทสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเน้นการคำนวณก็แค่พวกอะตอมนี่จริงแทบไม่เน้นนะเพราะเราก็เรียนในเคมีอาจจะพูดให้ฟังพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นก็จะเน้นพวกเรื่องอะไรคำนวณกัมมันตภาพรังสีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องง่ายนะฮะน่าเสียดายถ้าเราพลาดโอกาสก็จะเป็นเรื่องพวกนั้นต่อไปนะครับอีกสักครั้งหรือสองครั้งอย่างมากเพราะเราไปลองเตรียมตัวดูถ้าวันนี้ก็พ
พบว่าน่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังเพิ่มนะเวลาทำโจทย์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น2เลคเชอร์อะไรเงี้ยนะครับเพิ่งก็เตรียมการถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็รีบถามแล้วกันเนาะอ่ะลองดูตัวอย่างจากท้ายบทนะครับความยาวคลื่น 91.2 นะฮะนาโนเมตรมีแสงอันหนึ่งความยาวคลื่นที่ 91.2 นะมันเป็นโฟตอนมีพลังงานอยู่พลังงานของมันเป็น EV หาได้เลยครับ 1,2 อะไร 40 หารแลมด้าเป็นนาโนเมตรครับหาร 91.2 นะจบเลยครับออกมาเป็น10กว่าๆนะฮะประมาณ 13.6 EV หน่วยเป็น EV นะถ้าหน่วยเป็นอย่างอื่นก็ต้องเปลี่ยนไอ้ค่าคงที่ไปด้วยนะครับอีกหลายๆตัวอย่างก็พอมีพื้นที่อยู่นะฮะต้องให้นั่นไปต้องใส่ความหนักสักเท่าไหร่นะฮะจะหยุดโฟโตอิเล็กตรอนเร็วที่เร็วที่สุดหลุดจากนิกเกิลเมื่อฉายแสงเหนือม่วงที่ความยาวคลื่น200นาโนเมตรเวิร์กฟังก์ชันของนิกเกิลเป็น 5.01 EV ง่ายเลยครับเอาพลังงานของโฟตอนลบด้วยนั่นก็เป็น EK Max ครับ EK Max เอาพลังงานโฟตอนก็คือ1240 EV นะฮะหารด้วย200แล้วก็ลบด้วย 5.01 จบแล้วครับแค่นี้ฮะอันนี้ก็ออกมาเป็น 6.2 ลบ 5.01 ก็เป็น1.19 ครับโทษทีฮะ EV เนาะอิเล็กตรอนโวลต์นั่นคือพลังงานจนสูงสุดนะครับประมาณ 1.2 แหละอาจจะมีคำถามถามบอกเนี่ยถ้า EK Max เป็นเท่านี้นะถามว่าความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็วเท่าไหร่ก็เป็น 1/2 MV กำลัง2ของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 1.19 EV EV เป็น 1.6 คูณ10กำลังลบ19จูลนะฮะแล้วก็หาเอามาได้ V เท่าไหร่นะครับถ้ากรณีที่พลังงานสูงสูงอันนี้ประมาณนะประมาณตัวนี้ถ้าพลังงานสูงสูงจริงต้องใช้สูตรไอ้นั่นนะครับที่ที่สัมพัทธภาพนะครับก็คือ ME อะไร C กำลัง2นะตอนหลังครับหารด้วยสแควร์รูท1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2ลบด้วย me c กำลัง2มีค่าเท่ากับตัวนี้ฮะอันนี้คือสูตรเป๊ะนะครับพลังงานลบด้วยพลังงานตอนมันอยู่นิ่งก็เป็นพลังงานจนนี่คือ k เท่ากับตัวนี้พอดีคิดอย่างนี้จะเป๊ะกว่าเอาจริงๆแต่ว่าถ้าความเร็วไม่เยอะคือพูดง่ายๆตัวนี้ไม่กี่อิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยมันใช้ตัวนี้ได้เลยโดยไม่ต้องกังวลไม่งั้นต้องใช้ตัวนี้ส่วนมวลของอิเล็กตรอนก็ออกมาเป็น 9.1 คูณ10กำลังลบ30กิโลกรัมอะไรประมาณนั้นอันนี้ไปเช็คตัวเลขเลยนะครับบางงานผมไม่ได้ใช้นานก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันระวังหน่อยนะครับเรื่องพลังงานจนเอาพลังงานสัมพัทธภาพตอนมันไม่นิ่งลบพลังงานตอนมันนิ่งนะจะเป็นพลังงานจนซึ่งมีค่าประมาณตัวนี้ครับข้างบนนะหลายครั้งก็ต้องไปลองดูนะครับมีอีกหลายตัวอย่างนะจริงๆแล้วก็อาจจะคำนวณนู่นคำนวณนี่ได้นะฮะจงหาความยาวคลื่นของนิวตรอนนะซึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 2.5 คูณ 10 กำลัง 4 นะถามว่าความยาวคลื่นเท่าไหร่ความยาวคลื่นก็เป็นเท่าไหร่ครับ h ส่วนโมเมนตัมฮะนะครับเท่าไหร่ก็ความเร็วก็เป็นเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ให้คิดอะไรเยอะนะมวลนิวตรอน 1.67 คูณ 10 กำลังลบ 27 กิโลอันนี้ 6.63 คูณ 10 กำลังลบ 34อันนี้ 1.67 คูณ 10 กำลังลบ 27 กิโลความเร็วเป็น 2.5 คูณ 10 กำลัง 8 ไป 10 กำลัง 4 โทษทีมีค่าเท่ากับแลมด้าก็จบนะฮะหน่วยเป็นเมตรคิดเลขเอานะครับบางทีถ้าวิ่งเร็วมากๆเนี่ยก็ต้องคิดสัมพัทธภาพนะก็หาโมเมนตัมได้หรือจะหาโมเมนตัมจากอะไรพลังงานกำลัง2ลบพลังงานกำลัง2อะไรเงี้ย
หารด้วย c กำลังสองแล้วถอดรูทก็ได้นะฮะอันนี้มาจากสูตรที่เราเคยเขียนไปแล้วตอนที่ทำพวกอะไรอะ scattering การกระเจิงอะไรประเภทนั้นเนาะใช้อันนี้ก็ได้ครับแล้วโมเมนตัมเนี่ยมันยัดตรงนี้ฮะแล้วก็คิดเลขออกมาเลยตรงๆว่าจะได้ความยาวคลื่นประมาณเท่าไหร่นะครับไอความยาวคลื่นพวกนี้เราปรับได้เช่นถ้าเราต้องการความละเอียดสูงๆให้มันวิ่งเร็วมากๆเนื่องจากมวลของอิเล็กตรอนมันคงที่ใช่ไหมคือหมายถึงว่าถ้าไม่เปลี่ยนอะไรมากก็ผมสามารถอัด V ได้ตามใจชอบถ้า V เร็วมากๆมันก็มีสิทธิ์ทำให้สัดส่วนนี้น้อยมากๆเพราะสัดส่วนน้อยมากๆลัมด้าน้อยๆเนี่ยก็มีความสามารถในการทะลุทะลวงรายละเอียดนะฮะหมายถึงว่าส่องให้เห็นรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราพอทำได้โอเคนะจงหาพลังงานจลทั้งหมดของการผลิตคู่อิเล็กตรอนโพซิตรอนที่ได้จากโฟตอน 3.6 MeV นะครับก็เป็นไร2แกมมากลายเป็นคือผมเขียน2แกมมาเลยนะครับเพราะโมเมนตัมมันเท่ากันนะฮะที่ตรงข้ามนะอันนี้ใน CM frame นะเพราะเป็นแกมมาซึ่งเร็วเท่ากันอะไรทำนองนั้นนะคือไม่ใช่เร็วเท่ากันโมเมนตัมเท่ากันนะพูดเร็วเท่ากันไม่ได้มันเร็วเท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรต่อจงหาพลังงานจลทั้งหมดฮะผมไม่รู้พลังงานจลทั้งหมดเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่า 2e แกมมาเท่ากับ 2e ของอิเล็กตรอนหรือโพซิตรอนก็ช่างเพราะพลังงานของอิเล็กตรอนเป็นพลังงานของไอ้นี่ซึ่งเท่ากับ 3.6 MeV แต่พลังงานจลหาสบายก็คือพลังงานของอิเล็กตรอนลบด้วย MeC กำลัง2ครับนะซึ่งก็ไปลองคิดเลขหรือยกเว้นจำตัวเลขได้อะไรก็แล้วแต่ลองคิดดูนะครับนี่หน่วยเป็น MeV ส่วนอันเนี้ยก็เป็นเท่าไหร่เป็น 9.1 คูณ10กำลังลบ30จริงผมจำไม่ได้มัน30หรือ31นะฮะต้องขออภัยผมเดา ว่ามันประมาณ 1,800 กว่าเท่าของโปรตอนมันเท่านี้1,800 เท่าของเอ้ยไม่ใช่โปรตอนมันเป็น 1,800 เท่าของมันโทษทีก็ออกมาเท่าไหร่อ่ะเป็น10กำลังเท่าไหร่ต้อง4มั้งเนาะ919 96 54 919 96 54ผมว่ามัน31นะโทษทีถ้าจำผิดก็ขอไปจริงแค่ระแวงก็แปลกแล้วล่ะบางทีผมก็ไม่ลืมนะแต่วันนี้ลืมนะขอไปจริงคูณ3คูณ10กำลัง8นะครับแล้วยกกำลัง2นะฮะแล้วทำเป็น MeV ก็หารด้วย 1.6 คูณ10กำลังลบ13ครับอันนี้เป็น16ทีนี้เป็นลบ10 16เจอ31เป็นลบ15เจนี่เป็นออกมาเป็นเท่าไหร่ MeV ก็ไม่รู้จริงๆปกติมันได้ผมไม่มีเครื่องคิดเลขตรงนี้ด้วยนะโทษทีเดี๋ยวขอคิดคร่าวๆนะอันนี้เป็น99981หานี่ประมาณ5นะออกมาเป็นใช่เลขมันจริงเราคิดเลขเอาอะผมคิดไม่เป็นหรอกตอนนี้คิดในใจนะผมหารคร่าวๆก่อนแล้วกันประมาณ5คูณอะไรดี90ลบ31อันนี้16อันนี้ลบ15ลบ2ลบ2คูณได้5เป็น 0.05 MeV นะรู้สึกนะซึ่งออกมาเป็นประมาณ 3.55 MeV อะไรทั้งหมดถ้าผมคิดเลขไม่ผิดนะฮะช่วยไปเช็คด้วยนะครับผมบางทีผมก็ลืมมันเท่าไหร่นะพวกเราไปเช็คก่อนสอบแต่ปกติข้าวที่จะพยายามให้แล้วถ้าใครจำผิดผมไม่ได้หักคะแนนนะฮะเพราะว่า
ใครก็จำผิดได้นะบางทีนะครับนั่นคือไอ้นั่นแต่รู้สึกที่เฉลยในหนังสือเนี่ยมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเราไปลองเช็คดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือผมอธิบายได้ตรงๆเลยว่าเออในจากแกรมมาเป็นอะไรนี่แต่เป็นไปได้นะว่าในหนังสือที่เขามันต้องเป็นแกรมมาตัวเดียวนะนี่จะเป็นไอ้นี่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าคำตอบไอ้ 2.6 กว่ามาจากอะไรนะพวกเราไปลองดูแล้วกันจริงแค่นี้ไอ้ Race Energy มันน้อยมากคำตอบมันก็เป็น 3.6 เท่ากันแล้วแหละนะครับมันออกมาเป็น 2.6 เฉยเลย Race Energy มันนิดเดียวนะไม่น่าจะเยอะแต่ผมจำไม่ได้ครับเลขมันประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็น Million Electron Volt นะเป็น10กำลังลบ19ปกติใช่ไหมฮะเหลือลบ13มันใหญ่กว่าเดิมหน่อยทั้งหมดเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ไปลองคิดคำนวณได้นะครับนั่นคือบทที่11นะครับไม่ยากมากฮะผมว่าเรามีสิทธิ์ฟันบทพวกนี้ได้ถ้าไม่เข้าใจบางบทเวลาเตรียมไม่พอก็นะอย่าให้พลาดพวกนี้นะครับอุ้ยรู้อยู่แล้วไม่อ่านดีกว่านี่เป็นต้นกำเนิดแห่งความชั่วร้ายนะพยายามดูหน่อยครับแล้วเราเจอกันอีกสักครั้ง2ครั้งนะครับอีกประมาณ2บทนะครับลองไปอ่านเรื่อง Bohr Theory เกี่ยวกับ Hydrogen Like Atom อะไรตรงนั้นนะแล้วก็เราต่อด้วย Nuclear Physics แล้วก็การสลายตัวอนุภาคปริยานิวเคลียร์นะครับ Radioactive Decay คำนวณยังไงอะไรพวกนี้ครึ่งชีวิตคืออะไรนะครับก็น่าจะประมาณ2ครั้งครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับ